ที่จังหวัดเชียงใหม่แม้จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังให้ผู้ประกอบการนั้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดค่ะส่วนอีกจังหวัดคือที่เชียงรายนะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องโดยเฉพาะคลัสเตอร์ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตั้งจุดตรวจทางเข้าออกหมู่บ้าน4หมู่บ้านนะคะที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19ซึ่งผลตรวจกลุ่มเสี่ยงเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม11คนนะคะยอดสะสมอยู่ที่81คนเพื่อตรวจคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันใกล้ชิดส่วนกรณีพบบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดเชื้อโควิด-19 รวม39คนมีรายงานนะคะว่าทางโรงพยาบาลเตรียมใช้อาคารสงฆ์และอาคาร84ปีปรับไปให้ครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ญาติผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอยู่ร่วมกันเพื่อตรวจแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดส่วนสถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น42คนกระจายในหลายอำเภอยอดติดเชื้อสะสมรวม802คนส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดผ่อนคลายมาตรการให้หลายกิจการกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายจาก120เป็น160ทำให้ผู้ประกอบการนั้นเดินหน้าต่อได้เช่นเดียวกับเจ้าของร้านสักลวดลายบนผิวหนังที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะแน่นอนนะคะเขาบอกว่าดีใจเพราะว่าช่วงที่หยุดก็ทำให้รายได้นั้นหายไปไม่มีเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าค่ะโดยส่วนตัวก็คือผมก็มีครอบครัวนะมีทั้งแม่และยายที่เป็นผู้สูงอายุผมก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเช่นเดียวกันครับเรื่องของเข็มเราต้องอ๋อเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยผมอย่างเข็มสากเนี่ยผมเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกครั้งครับจะมีเข็มสำรองอยู่หลายเบอร์เลยคือลูกค้ารับรองมั่นใจได้เลยว่าผมเปลี่ยนเข็มใหม่ทุกอันทุกครั้งเนาะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยผมจะมีการฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตลอดครับส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัดพะเยาค่ะยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องในอำเภอภูซางมีผู้ป่วยใหม่เพิ่ม18คนทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมรวม162คนเสียชีวิต1คนนะคะแม้ยังมีผู้ติดเชื้อแต่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาก็ประกาศให้ร้านอาหารหรือว่าสถานที่จำหน่ายสุราสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติยกเว้น3อำเภอนั่นก็คืออำเภอเชียงคำภูซางและอำเภอปงเนื่องจาก3อำเภอนี้ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ค่ะ